เขาจะผ่าเลยผมบอกว่าไม่เอาเออขอกินยาก็ให้ยามา2ปีกันที่ผมก็ไม่อยากกินอ่ะเพราะมันรู้สึกว่าเคมีเข้าร่างกายเยอะก็เลยค่อยๆหยุดไปเดิมมาให้มา7อย่างก็หยุดไปอะไรที่มันยากก็หยุดไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือ2ตัวก็คือความดันเหลือตัวเลขสูงสุดกับตัวไหนต่ำสุดตัวไหนตอนนี้ล่าสุดเลยสูงสุดที่เคยที่เป็นที่เป็นครั้งสุดท้ายถ้าเมื่อเช้านี่มัน148-80แต่ก่อนหน้านั้นที่ต้องที่ไปหาวิ่งไปหาหมอที่บำราศนี่ก็109-200โอเคครับเอาล่ะเข้าใจตรงทีนี้มาที่นี่วัดที่ฟิลลิ่งครับจะสบายตัวเยอะเลยครับโอเคนะสเกลจะบีฟอร์แปลว่าก่อนที่ผมจะแต่เนื้อต้องตัวครับต้องรู้เองนะครับร่างกายนิ้วเวลาแตกปุ๊บประมาณสัก5นาทีผ่านไปจะรู้ทันทีว่ามันจะโปร่งลงแล้วครับแปลว่ามันจะไป adjust ระหว่างไอ้ blood pressureไอ้สูงต่ำที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะสบายตัวของมันเองครับโอเคนะเมื่อกี้บอกว่าฉีดสีเข้าไปจริงๆมันพวกเคมีเข้าเลือดแล้วแย่เลยเลือดเนี่ยเลือดมนุษย์เนี่ยเลือดบริสุทธิ์ที่สุดครับเป็นมนุษย์นะครับนะแต่ห้ามไปกินเลือดนะอาจจะยากหัวใจผมเรียกว่าหัวใจเป็นอวัยวะแรกที่เกิดขึ้นเป็นตัวเราเนี่ยหัวใจมันมาจากการปฏิสนธิครับมันเป็นวินาทีแรกที่เกิดเป็นชีวิตครับตัวสเปิร์มมันบันทึกครับสิ่งที่ภพชาติที่ผ่านมาซึ่งพ่อเป็นผู้ผลิตไม่เกี่ยวอะไรกับเราก็พันธุกรรมครับครับเห็นนะทุกอย่างมีที่มานั่นเองครับค่อยๆหายใจธรรมดาธรรมดามันจะฟลอมันเองครับเพราะพลังนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องออกแรงมากครับยิ่งเนียนอะไรยิ่งฟิลลิ่งซอฟต์อะไรยิ่งดีตื้อพิงเต็มร้อยเลยครับนานไม่ต้องเสียพลังงานเพราะมันมีตัวพิงโทษครับสังเกตทีนี้มันจะเบาไปเรื่อยครับความรู้สึกนี้ไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องชั่งตวงวัดความรู้สึกได้ช่างเป็นกิโลก็ไม่ได้ตวงเป็นปริมาตรก็ไม่ได้ไว้เป็นความยาวก็ไม่ได้ไม่มีทางวัดได้เพราะฉะนั้นต้องรู้เราเองมันจะเบามันเองมันจะรู้ทันที before after เนี่ยคนละเรื่องเจ็บระบอนทำเล่นๆนี่จะไปเยอะถามว่าคุณช่วยหายใจทีนี้จะโล่งคนละขั้วเลยครับหายใจไม่เคยได้ยาวขนาดนั้นจะได้ยาวขึ้นมาปล่อยมือตกซะมันนกปิดหักเพื่อป้องกันครับว่าเกรงโทษครับโทษครับครับยอมครับถามว่าคนละเรื่องไม่หายใจความแตกต่างอะไรขึ้นมาไหมเฉพาะการหายใจนะคนโล่งขึ้นนั่นแหละฉีดที่ได้จะบอกว่าปอดขยายมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ให้นึกถึงปอดนึกถึงลูกโป่งครับหายใจเข้าแล้วออก
จังหวะดูดแล้วเบิดคายดูดแล้วคายเลยยังไม่ได้เบิร์นเลยดูดต้องอัดก่อนมันจะระเบิดจะได้พลังงานของอากาศครับมาใช้กับเพื่อนต่อเพราะ PE มันซ่อนอยู่ในอะตอมของอากาศออกซิเจนกระดาษครับพลังงานมันต้องเบิร์นโดยธรรมชาติครับครับเพราะตัวนี้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยเบิร์นไม่ได้ไม่มีทางเลยครับไม่มีทางช่วยเลยพอเบิร์นปุ๊บมันก็จะพออินทรีย์มีมากขึ้นก็คืออุณหภูมิมากขึ้นนั่นเองครับคำว่ามากขึ้น 37.5 ผมไม่เชื่อนะแต่ผมก็เรียนสอบผมก็เรียนมาสอบเอาคะแนนมาเหมือนกันนะก็กำหนดไว้ให้เราเสร็จสับกว่าเข้าไปผมใช้ฟิลลิ่งหมดร่างกายเป็นไข้ก็ไม่เคยไปกินหรือกินยานะฮะแต่ไหนแต่ไรนอนผมผ้าอย่างเดียวคุมโปร่งหายไม่มีเหลือเป็นไข้แค่ร่างกายมันปรับตัวเท่านั้นเองขอให้เข้าใจคือธรรมชาติจะเป็นยังไงครับนะหายใจโล่งปอดมันขยายต้องกลั้นนานๆให้มันเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บก็จะเผาไหม้เผาไหม้อะไรไขมันที่อยู่ในเลือดเอาไขมันมาเป็นเอนเนอร์จีต่อต้องกั้นไว้ครับเผาไหม้น้ำตาลในเลือดมาเป็นเอนเนอร์จีต่อนั้นเลือดจะมีคำว่าเลือดดำเลือดแดงเลือดดำหลังจากที่มันใช้งานจากเซลล์แล้วเซลล์ต้องขับถ่ายของเสียจะเรียกคาร์บอนไดออกไซด์ก็ตามใจพ่นเบิร์นแล้วเหมือนขี้เถ้าครับขับออกทางผิวหนังเนื้อปัสสาวะจระโอเคนะครับอันที่มันขับไว้ได้ไอ้ส่วนที่มันเบิร์นปุ๊บเนี่ยพลังงานเนี่ยมันเข้ามาสู่กระแสเลือดเลือดดำเพราะเลือดแดงเนี่ยมันส่งมาจากหัวใจนะมันก็ไปหาทุกเซลล์เลือดแดงมันเป็นพลังงานมาเลือดแดงเอาพลังงานนี่มาอะไรมารักษาเซลล์ก็ได้ให้เซลล์เจริญเติบโตหรือรักษาเซลล์ให้อยู่นานๆไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่ตายประมาณนั้นพอพลังงานจากเลือดมันเผาผลาญเลยว่ามันก็ส่งไปยังเลือดดำเข้าหัวใจต่อจากหัวใจก็ต่อไปหาปอดมันจะมีช่องทางเล็กเดียวตัวนี้ที่มันจะเป็นตัวตันครับที่เขาบอกว่าหลอดเลือดตันสองเส้นสามเส้นมิ้นหมดสี่เส้นบางคนตันไปสี่เส้นอย่าไปเชื่อมันตายหาเพราะฉะนั้นตันสามเส้นน่ะตายหาไม่ต้องเดินถ้ามันลีกหรือว่าถ้าหากว่าเลือดมันปกติมันโฟร์ไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละเส้นสามเส้นมันโฟร์ได้แค่10%มันก็พออยู่ได้แต่ถ้ามันตันเนี่ยใช้คำว่าตันไม่ได้ถ้าตันน่ะตายหาแล้วสองเส้นก็ตายหาลูกนะสองเส้นเนี่ยว่าพุทธก็เล่นงานแล้วถ้าสองเส้นอ่ะถ้ามันอุดสองเส้นเป็นเลือดดำตายหาแน่นอนอุดสองเส้นแดงตายหาแน่ๆผมใช้คำว่าหาถ้าอุดสองเส้นดำกับแดงครับยังไปได้อยู่ใช้ชีวิตได้ข้างเดียวก็แล้วกันแปลว่า 50% ไม่เกินเพราะฉะนั้นคำว่าตันคำว่าอะไรมันทำให้ตันไขมันตัวเดียวไม่มีอะไรไปสลายมาได้ไขมันนอกจากอุณหภูมิในร่างกายทำธาตุไฟจะสลายแล้วมีเท่านั้นดังนั้นต้องเบิร์นเองครับหายใจต้องเบิร์นกลั้นหายใจมันจะโฟลว์มันเองจะเบาศีรษะมันมึนหัวเนี่ยหายเลยหายคามือเลยเนี่ยฮะคุยไปด้วยแล้วก็ใช้ฟิลลิ่งประกอบเลยครับจะได้ประกอบความเข้าใจมันก็จะสลายความเชื่อความเชื่อที่เป็นของเขาดีแล้วแอนตี้ไม่ใช่แอนตี้ดีแล้วที่ไม่ทำตามเขาเขาฉีดแล้วใส่เลือดใช่ไหมเราไม่ไปตามเขาดีแล้วครับถ้าไปตามเขาป่านนี้ไปเยอะๆแล้วสูญเสียไปเยอะเคมีเขาเลือดยุ่งออกยากด้วยเพราะเคมีมันสลายยากเอาอะตอมมารวมเป็นหนึ่งโมเลกุลมันก็ใช้ความร้อนไม่น้อยกว่า500 เซลเซียสไม่ร้อนกับพัน
5,000 องศาเซลเซียสอุณหภูมิร่างกายเรา 37.5 มันจะไปเบิร์นได้เลยก็ตกค้างนะครับแล้วยิ่งการสลายตัวนั้นมันต้องใช้ความร้อนที่มากกว่ารวมตัวมันใช้ความร้อนเท่ากับ X เอาจำเป็นโมเลกุลนะทำให้โมเลกุล X หายไปโอ้ยทำให้โมเลกุลที่ว่านี่มันหายไปสลายไปใช้ความร้อนมากกว่า X บวก1จึงจะสลายได้ต้องเข้าใจนี่คือวิชาเคมีคนที่เขาผลิตเคมีขายเภสัชก็จะบอกเราไหมเนี่ยมันเป็นอาชีพเขาว่าคนที่เขาเป็นหมอเขาใช้สิ่งนี้มาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเขาจะบอกเราไหมเนี่ยเห็นไหมครับเราคิดในเชิงแอดวานซ์ไอเดียเข้าไปเราจะไปคิดตามเขาเราคิดล่วงหน้าได้เรียกว่าคิดนอกกรอบคิดเลยตำราไปหรือว่าคิดก่อนที่จะมีตำราทุกวันอ่ะใช่ไหมฮะเขาใช้ตำราเขาใช้ครูบาอาจารย์ของเราไม่ต้องถ้ามีอาจารย์ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็ใช้พระศาสดาครูบาอาจารย์จบอย่าไปใช้คนอื่นนั่นคือสอนวิชาชีพมันประกอบอาชีพโอเคไหมครับครับเออต้องพระศาสดาเป็นครูบาอาจารย์พวกถ้าเข้าถึงเนาะผู้ใดเข้าถึงอะไรเข้าถึงธรรมเพราะนั้นเข้าถึงเราตถาคตไงครับผมเห็นนะแล้วคำพวกนี้มาใช้ในสังคมยังไงกันเราไม่ต้องให้เข้าถึงเอาเข้าใจดีกว่านะรอวันเข้าถึงนะครับโยมครับเมื่อกายใจมันสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมันก็จะสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์แล้วจิตมันจะมาเองจิตมันสแตนบายอยู่แล้วมันพร้อมที่จะช่วยแต่มันถูกปกปิดด้วยความคิดก็เรียกว่ากิเลสคนรุ่นเราไม่ต้องพูดกิเลสแล้วผมไม่เคยพูดเรื่องกิเลสยิ่งพูดยิ่งมีเยอะคนไหนพูดยิ่งมีเยอะใช่ไหมพูดเอาเข้ามาใช่ครับมันมีคำว่าอวิชชาเอาคำว่าอวิชชาครอบจบเนื้อกิเลสเยอะกิเลสตัณหาราคะเนี่ยมันอยู่ในบรรทัดที่ไรของปฏิจจสมุปบาทอยู่ในบรรทัดที่หกหรือ7ใช่ไหมถ้าพระเจ้าสุนทรคมาอ้างถึงอ้างอีกนิดนึงตัณหาราคะบรรทัดที่6หรือ7ทั้งหมดมี11 12บรรทัดข้อกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้อยู่ที่ตัวเรานี่เองนะอย่าไปไกลไปกว่านั้นกายใจจิตเนี่ยโยมเอ้ยเข้าใจ3สิ่งนี้ร่างกายจะดีเองทั้งหมดจะดีเองการประกอบอาชีพการคิดนึงเนี่ยมันจะแอคชั่นเร็วจําจะเร็วเข้าใจง่ายแต่ตัดสินใจไวแล้วแต่ตัดสินใจในทางที่มันถูกด้วยถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาตินะบางคนก็ถูกต้องตรงจริงตามกฎหมายนั่นก็ใช้ไม่ได้ครับต้องยึดธรรมชาติเป็นตัวหลักนะครับอย่าลืมกฎหมายเป็นอาชีพโอเคมั้ยคนไหนที่ประกอบอาชีพทางกฎหมายก็เป็นอาชีพทุกวันนี้นักอาชีพนั้นทะเลาะกันนะนักกฎหมายทะเลาะกันเคยเห็นไหมครับหน้าจอเคยเห็นเนาะนั่นแหละทะเลาะกันหมดแล้วยอมเออนะเราต้องไม่ทะเลาะกับใครเนาะครับเรารู้สองด้านแล้วก็นิ่งได้รู้สองด้านนะรู้สองด้านแต่เวลาเข้าใจแล้วเข้าถึงต้นด้านที่3นะครับพี่ว่านี่ครับเข้าถึงเหรียญด้านที่3จริงๆมันใช้ได้ก็มันเป็นเพียวนี่ยี่ครับนั่นโอเคไหมครับครับคุยกันด้วยทำไปด้วยฉีดสุดต้องการโอเคไหมนะหายใจโล่งปลอดโปร่งเบาสบายดีไหมครับครับคุยไปด้วยต่อไปไม่ต้องพูดถึงความดันสูงไหลหลุดโอเคไหมไหลโฟล์ไหมขยับเองครับครับขยับดูครับไม่รู้สึกเลยว่ามันติดคอมเพลซ้ายก็เลยครับคอมเพลซ้ายขวาคอมเพลทำคอมเพลกันเออมันจะได้รู้ว่าเออไม่พายเรือได้ได้นี่หว่าครับทำนองนั้นแปลว่ามันบาลานซ์ครับพลังงานนี่พลังงานที่มันจัดบาลานซ์ช้าต้องอยู่ตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาครับตรงกลางพลังงานตรงกลางก็คือตัว PE PMG นั่นหรือ emptiness ในระดับนิวเคลียสครับ emptiness ในระดับอวกาศในระดับ space ตัวเนี้ยพลังยิ่งใหญ่มากมันถึงวันนี้มีคนค้นพบแล้วเนาะครับแล้วมาใช้ร่วมกันให้มันเกิดประโยชน์กับทุกคนไหนที่รู้และเข้าใจนี้นั้นก็ถือว่า
ได้เป็นบุคคลระดับแถวหน้าครับแถวหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความแข็งแรงอยู่แถวหน้าการประกอบอาชีพของประชาชนครับมีสิ่งนี้แล้วก็สบายทุกวันนี้ใช้ความเข้าใจอย่างเดียวไม่ใช้ความเชื่อโอเคนะครับจบเนาะครับเข้าใจครับครับโอ้ให้คะแนนตัวเองนิดนึงก่อนได้คะแนนกี่คะแนนเนาะคะแนนตัวเองครับคะแนนนี่ตอบตามความรู้สึกในร่างกายที่มันอึดอัดติดขัดมาเป็นเวลา2ปีเนี่ยก็85เนี่ย85ไม่ใช่เวลาใช้เวลาไม่มากหรอกแต่คุยกันเพื่อความเข้าใจแล้วความที่มันเป็นฟีลลิ่งตรงนี้มันใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเนียนมากเนียนเหลือเกินครับเพราะมันต่อกันมันเหมือนกับอากาศกับอากาศมันต่อเชื่อมกันแทบจะไม่มีรอยต่อเลยสองสิ่งเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแบบโอ้โหเนียนมากผมเรียกประตูพระนิพพานครับไม่เคยปิดแต่รูเล็กเหลือเกินครับประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่รูเล็กเหลือเกินโอเคนะครับว่าแล้วก็ห้ามเข้าโรงจำนำเชิญครับห้ามเข้าโรงจำนำแล้วก็ขึ้นโรงขึ้นศาลไม่เอานะ นี่มันสัญลักษณ์ห้ามไปก่อเรื่องใครหรือใครจะมาก่อเรื่องเดินหนีโอเคครับครับผมกำหนดได้เป็นยังไงความจริงไม่ได้ใช้อะไรหรอกครับมันจะไปใช้อะไรได้โอเคเอาไปเป็นหลักฐาน15ปีผ่านไปเอกสารยังคงมีอยู่ครับเด็กรุ่นต่อไปจะมารับผลงานผมนี่แหละครับนะ100ปีผมยังทำงานได้อย่างนี้สบายคราวนี้ผมต้องมาตามใจครับเมื่อร้านอาหารร้านนี้กินแล้วมันอร่อยเหมือนกับไปกินข้างในนะเดี๋ยวก็มีรอบสองไปกินอีกนี่ก็ทำนองเนียวกันมั้งครับถ้าเชื่อว่ามันถูกลิ้นถูกรสครับภาษาปรัชญานิดๆแต่ปรัชญาทุกวันนี้ไม่ใช่ปรัชญาของจริงต้องพุทธปรัชญาก็คือเราต้องไปฝึกเองด้วยเองด้วยตัวเองปรัชญาต้องพุทธปรัชญาเท่านั้นถึงเป็นของจริงได้ปรัชญาที่เราเรียนหนังสือมาถูกหลอกถูกนักจิตวิทยาชั้นสูงหลอกนะซิกมันฟรอยด์ใช่ตรงนั้นแหละครับขอครูใช่ไหมครับจำได้ไหมหนูซิกมันฟรอยด์ก็มีอะไรกี่ข้อว่าไปไม่รู้อ่ะจำไม่ได้จำได้ให้การบ้านไปรุ่นปริญญาตรีเรียนนั้นโอเคเนาะครับครับโอเคจบครับครับโทษเพื่อน